ชัยภูมินะครับเรามาเจอร้านนี้ครับน่ารักมากบ้านเลขที่99/9นะครับ99/9นะครับร้านน่ารักมากร้านสวยมากครับดูสิครับทางเดินคลาสสิกมากครับมากันเลยเพื่อนๆดูสิครับเป็นกระต๊อบกระต๊อบหลังเล็กๆนะครับแต่เราจะมาโซนนี้กันจุดหมายปลายทางของเราคือเรามองเห็นแล้วครับมีรังนกนะครับนะครับรังนกใหญ่มากรังนกสวยสวยดูสิครับฝั่งนี้Good afternoon. Today, Danny will take you around with Chaiyaphum province. This is before we go to the city. In the farm, like a slide field. The place for who go to visit Chaiyaphum on the way to Chaiyaphum from Nakhon Ratchasima. It's really nice place. Over there, have the rice field. Over there, have a rice field.This is Isan style. Okay. Xin chào các anh chị. Đây là Danny dẫn các anh chị đi chơi Chaiyaphum City. Trên đường đi từ Khorat đến Chaiyaphum, cả nhà đi thăm và đi uống cà phê ở đây rất là ngon. Ở đây rất là đẹp khu này. Okay. Khi nào ai sang Thái Lan, sang Khorat và Chaiyaphum gặp nhau Danny.เดนนี่ยินดีเจอบ๊ายบายเมื่อกี้เราดูฝั่งทางทิศตะวันออกแล้วนะครับเราจะพาไปดูทางทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันตกมีชิงช้าด้วยนะครับน่ารักน่ารักน่ารักมากนะครับระเบียงระเบียงนามีสองสเต็ปเนาะยังไงล่ะครับรังนกใหญ่มากสำหรับการติดตามชมนะครับรายการทุกทิศทั่วแดนนะครับที่วันนี้ได้มาที่ชัยภูมินะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทุกทิศทั่วแดนด้วยนะครับจะพาไปเที่ยวที่สวยๆงามๆใหม่ๆต่อไปนะครับบ๊ายบาย See you next clip บ๊ายบายขอบคุณครับ จังหวัดเล็กๆนะครับ